ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์กับเพลงครูบ้านนอกในเวอร์ชั่นเรื่องครูบ้านนอกบ้านหนองฮีใหญ่เมื่อปี2553นะคะซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดของภาพยนตร์เกี่ยวกับชีวิตครูจากบทประพันธ์ของคำหมานคนไทยศิลปินมรดกอีสานที่เพิ่งจะล่วงลับไปเมื่อเดือนธันวาคมปี2559ค่ะร่วมรำลึกวันครูในเดือนมกราคมแล้วก็รำลึกกับการสูญเสียของวงการวรรณกรรมรำลึกถึงครูคำหมานคนไทยที่ได้สร้างสรรค์ผลงานดีๆให้กับวงการนักเขียนแล้วก็วงการครูหลายเรื่องหลายเล่มครูบ้านนอกเป็นผลงานชิ้นสำคัญของครูคำหมานคนไทยค่ะก็หยิบมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่11แล้วจากความเดิมตอนที่แล้วนะคะพิสิทธิ์พาคำกองหญิงสาวชาวบ้านเข้าโรงแรมในตัวจังหวัดอุบลแล้วก็ถูกเจ้ากาดลูกชายลุงจันเกิ้ลเนี่ยเป็นพยานทำให้เขาถูกเรียกค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน 2,000 บาทในที่ประชุมกลางหมู่บ้านก็เล่นเอาครูหนุ่มเนี่ยเสียเงินแล้วก็เสียชื่อเสียงไปไม่น้อยแต่ถึงกระนั้นครูหนุ่มก็ยังไม่ทิ้งลายเดิมยังคงหาความสำราญกับการเกี้ยวพาราศีหญิงสาวทั่วไปไม่เว้นแม้กระทั่งครูดวงดาวแต่ว่าใครๆก็ดูเหมือนว่าจะไม่ให้ราคาครูหนุ่มคนนี้เหมือนที่เคยเป็นเพราะรู้ว่าเขาเป็นคนไม่เอาจริงเอาจังแล้วก็เป็นคนเจ้าสำราญในขณะที่หมอสมบัติก็ยังคงเฝ้าดูแลแม่คำแม่ของพยอมอย่างสม่ำเสมอเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้เลยกับตอนที่11ชีวิตครูบ้านนอกในเรื่องครูบ้านนอกบทประพันธ์คำหมานคนไข่ค่ะทอเสือรื้อแม่บุญหมอสมบัติถามแก้เขินก็เห็นอยู่แล้วยังจะมาถามว่าแต่ว่าจะมารักษาไข้หรือจะมาช่วยทอเสือล่ะแม่บุญเมียของผู้ใหญ่เหลือที่กำลังทอผ้าอยู่กับพยอมย้อนคืนแล้วแต่แม่จะให้ผมทำอะไรผมทำได้ทั้งนั้นหมอสมบัตินั่งลงแล้วก็ส่งถุงกระดาษให้แม่คำถุงหนึ่งแล้วก็ยื่นอีกถุงหนึ่งให้กับหญิงสาวแม่หายป่วยแล้วผมดีใจด้วยก็เลยซื้อเสื้อมาฝากให้ใส่ไปงานบุญกฐินปีนี้แล้วนี่ก็สำหรับพยอมไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าพยอมทำท่าลังเลจะไม่รับเมื่อแม่บุญบอกให้รับเธอจึงรับมาด้วยอาการประหม่าแล้วก็ยกมือไหว้ขอบคุณหมอมากค่ะไม่รู้จะขอบคุณอย่างไรจึงจะสมพอดีบอกได้แต่ว่าดีใจมากในขณะที่แม่คำยกมือท่วมหัวบุญคุณหลายแท้ลูกเอ้ยข้ารักษาตัวก็ไม่มีจะให้ยังซื้อข้าวซื้อของมาฝากอีกขอให้หมอรุ่งเรืองเหลืองเลื่อมตลอดไปเทอญเรื่องนั้นไม่ต้องพูดถึงแล้วล่ะครับครูปิยะเขาอาสาจะออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แต่ผมรับไม่ได้ไม่ว่าของครูปิยะหรือว่าของใครก็ตามทางด้านแม่บุญก็เลยแซวเล่นๆบอกว่าแล้วไม่มีอะไรมาฝากแม่บ้างหรือคุณหมอคนไม่มีลูกสาวก็ไม่มีใครเหลียวแลแบบนี้แล้วนะก็มีลูกชายครูแล้วไม่ใช่เหรอครับหมอสมบัติกล่าวยิ้มยิ้มหมายถึงครูพิสิทธิ์ที่มาพักอยู่กับบ้านผู้ใหญ่เหลืออ๋อลูกชาย20ร้อยนั่นน่ะหรือลูกชายแม่ก็เก่งแต่ใช้เงินนั่นแหละ20ร้อยก็หมายถึงครูพิสิทธิ์ซึ่งคนในหมู่บ้านตั้งชื่อให้ใหม่ว่าครู20ร้อยหมายถึงค่าปรับจ่ายเงิน 2,000 ในคราวที่มีคดีกับคำกองนั่นเองส่วนพิสิทธิ์พอเลิกจากการสอนก็กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านพักก็คือที่บ้านผู้ใหญ่เหลือ
แล้วก็แวะทักทายแทะโลมพยอมซึ่งพยอมทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้านกับแม่บุญเมียผู้ใหญ่เขาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นเสื้อผ้าสีสันและแบบทรงทันสมัยแล้วก็นั่งคุยกับพยอมโดยไม่เกรงใจเมียผู้ใหญ่บ้านที่กำลังทอเสื่อคุยอยู่พักหนึ่งเห็นท่าไม่สนุกก็ขี่มอเตอร์ไซค์ไปคุยกับดวงดาวที่บ้านครูใหญ่ปรากฏว่าดวงดาวยังไม่กลับจากโรงเรียนชายหนุ่มก็เลยบึ่งรถไปที่โรงเรียนเมื่อไปถึงก็พบว่าดวงดาวกับปิยะกำลังฝึกซ้อมกีฬาให้กับเด็กๆโดยไม่สนใจว่าจะเลิกเรียนหรือไม่ปิยะคุมเด็กชายซ้อมฟุตบอลดวงดาวฝึกซ้อมแชร์บอลให้กับเด็กหญิงอะไรกันนี่คุณดวงดาวคุณยังไม่กลับอีกหรืออ๋อคุณพิสิทธิ์มาสิมาช่วยกันหน่อยฉันยิ่งไม่ค่อยประสีประสาเรื่องกีฬาอยู่โธ่คุณดวงดาวเป็นอะไรไปจะพลอยบ้าไปกับปิยะหรือยังไงผมไม่เคยเห็นครูที่ไหนเขาอยู่โรงเรียนถึง4โมงแบบนี้หรอกนะมีแต่คนบ้าเท่านั้นที่เอาจริงเอาจังอย่างคุณปิยะนี่คุณก็จะพลอยเอากับเขาด้วยหรือฉันก็ไม่อยากจะเป็นครูดีครูเด่นอะไรหรอกนะและฉันก็ไม่ได้พลอยบ้าพลอยบอไปกับใครด้วยแต่ฉันรู้สึกว่าเล่นกับเด็กๆแบบนี้แก้เหงาได้ดีกว่านั่งอยู่เฉยๆที่บ้านหญิงสาวจับลูกบอลหมุนในอากาศในขณะที่คุยกับครูพิสิทธิ์ถ้าอย่างนั้นก็น่าจะไปนั่งรถกินลมเย็นๆพิสิทธิ์พูดแบบมีความหมายหญิงสาวกล่าวอย่างไม่แยแสว่าเชิญคุณไปคนเดียวเถอะค่ะเป็นอันว่าหมดสิทธิ์วันนั้นหลังจากเลิกฝึกซ้อมกีฬาให้กับเด็กๆปิยะก็ชวนดวงดาวไปดื่มน้ำที่กระท่อมของตนทั้งสองเดินเคียงคู่กันไปบนสนามหญ้าซึ่งเป็นจุดสูงสุดของเนินที่ตั้งโรงเรียนแสงแดดยามเย็นปะทะลำตัวของทั้งสองก่อให้เกิดเงายาวทอดไปทางเบื้องหลังลมเย็นพัดมาจากหนองน้ำอันกว้างใหญ่เบื้องหน้าทำให้เหงื่อที่เกิดจากการออกกำลังกายค่อยๆแห้งหายไปพร้อมกับความเย็นสบายที่เกิดขึ้นอากาศดีจังเลยมีหน้าล่ะคุณปิยะถึงได้สดชื่นแข็งแรงแต่คุณดวงดาวก็สดชื่นแข็งแรงดีเหมือนกันนี่ดูท่าทางแจ่มใสไร้กังวลปิยะพูดโดยที่ไม่มองหน้าคู่สนทนาคุณปิยะเข้าใจแต่งบ้านนะคะอ๋อเป็นนักดนตรีด้วยหรือคะปิยะไม่ตอบเดินไปหยิบพินแล้วก็กีตาร์ออกมาคุณดวงดาวเล่นอะไรเป็นกีตาร์พอได้ไหมครับคุณปิยะเล่นดีกว่าค่ะหนูอยากฟังเพลงเอาเพลงอะไรก็ได้ที่คุณปิยะชอบคุณดวงดาวชอบเพลงอะไรล่ะเพลงอะไรก็ได้หนูชอบทั้งนั้นถ้างั้นเอาเพลงนี้นะจากนั้นปิยะก็เล่นเพลงที่เขาสอนเด็กๆเป็นเพลงที่สนุกสนานร่าเริงทั้งทำนองและจังหวะหญิงสาวนั่งฟังอย่างตั้งใจและซาบซึ้งจนจบเพลงดื่มน้ำไปแล้วก็ฟังเพลงไปยอดจริงๆเลยค่ะอย่างนี้มืออาชีพหากินได้เลยทีเดียวแหมหนูอยากเรียนกีตาร์ซะแล้วเอาอีกสักเพลงนะคะแล้วก็เล่นอันนี้ให้ฟังด้วยเธอเอามือดีดสายพินเบาๆหลังจากที่เล่นเพลงด้วยกีตาร์และพิน 2-3 เพลงจนเย็นพอสมควรแล้วปิยะก็บอกให้หญิงสาวกลับเข้าหมู่บ้านเพราะว่าครูดวงดาวพักอยู่กับครูใหญ่นี่อย่าหาว่าไล่เลยนะครับคุณดวงดาวจวนจะค่ำมืดแล้วกลับได้แล้วเดี๋ยวจะมีคนรอวันนี้ผมกินข้าวกับหมกปลาคุณคงไม่ชอบไม่อยากจะชวนกินข้าวด้วยแหมจะชวนหน่อยก็ไม่ได้จะได้ปฏิเสธให้เสียหน้าเลยหญิงสาวแกล้งว่าชายหนุ่มเดินไปส่งหญิงสาวถึงที่จอดมอเตอร์ไซค์คันเล็กของเธอซึ่งอยู่ไม่ห่างจากกระท่อมของเขานักก่อนหญิงสาวจะติดเครื่องปิยะก็เด็ดดอกบานชื่นสีแดงซึ่งเป็นผลงานของนักเรียนให้เธอหนึ่งดอกชอบดอกไม้ไม่ใช่หรอขอฝากสักดอกอย่าเอาไปขยี้ทิ้งนะหญิงสาวรับเอาไว้ด้วยความพอใจซ่อนอยู่ในสีหน้าเธอกล่าวขอบคุณแล้วก็ออกรถไปโดยไม่เหลียวหลังมาอีกเลยทั้งที่ใจนั้นอยากจะหันกลับมาดูหน้าเขา
ตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมแผ่นดินเริ่มแห้งพร้อมกับฝนที่หายไปตอนนี้รถลากไม้และรถบรรทุก10ล้อวิ่งผ่านหมู่บ้านและข้างโรงเรียนเข้าไปในป่าลึกเกือบทุกวันบางวันก็มีรถแลนด์โรเวอร์ช่วงยาวปิดกระจกติดฟิล์มสีมืดวิ่งตามเข้าไปบางวันมีรถปิกอัพไม่มีหลังคามีคนนั่งไปเที่ยวละ2คนบางครั้งขากลับออกจากป่ารถปิกอัพและรถแลนด์โรเวอร์แวะที่บ้านลุงจันเกิลมีการกินเหล้ากินยากันบ่อยๆในเวลาเดียวกันงานก่อสร้างโรงเรียนก็เริ่มต้นขึ้นปิยะและดวงดาวเป็นผู้ชี้สถานที่ก่อสร้างที่เดิมซึ่งหัวหน้าหมวดตั้งใจจะให้สร้างนั้นถ้าจะสร้างต้องโค่นต้นไม้ใหญ่ถึง3ต้นซึ่งปิยะเห็นว่าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องโค่นต้นไม้ทิ้งถ้าหากเลื่อนไปทางตะวันออกอีกเพียง10เมตรเท่านั้นผมขอไว้เถอะครับครูใหญ่ต้นไม้3ต้นนี้เด็กๆจะได้อาศัยร่มเงาเป็นที่เล่นและพักผ่อนถ้าจะปลูกใหม่กว่าจะโตเท่านี้ก็คงหลายปีแล้วก็ต้นไม้เหล่านี้นับวันแต่จะหายากโดยเฉพาะต้นมันปลาต้นนี้ใบหนาดอกก็หอมผมเห็นมีอยู่ต้นเดียวเท่านั้นในแถวนี้แต่หัวหน้าหมวดท่านบอกว่าให้โค่นต้นไม้ลงและสร้างตรงนี้พ่อไม่อยากจะขัดคำสั่งเจ้านายครูใหญ่คำเมามีสีหน้าไม่สู้สบายใจปิยะไม่เห็นด้วยเขาออกความเห็นว่าแต่ผมไม่เห็นว่ามันจะต่างกันตรงไหนถ้าสร้างโรงเรียนตรงนี้กับเลื่อนออกไปอีก10เมตรโรงเรียนเรามีเนื้อที่เกือบ100ไร่ไม่น่าจะไปเบียดบังรังแกต้นไม้เลยหัวหน้าหมวดท่านไม่ชอบต้นไม้ท่านให้โค่นลงท่านก็ไม่เดือดร้อนอะไรเพราะว่าท่านนั่งอยู่ที่อำเภอแต่เด็กๆของเราและครูที่นี่ต้องอยู่ตลอดไปทำไมเราจะต้องทำลายสิ่งที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุขแก่เราปิยะไม่พอใจแล้วก็ทำเสียงดังดวงดาวซึ่งร่วมพิจารณามาตั้งแต่แรกใช้เหตุผลเข้าตัดสินข้อพิพาทเอ่ยขึ้นเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศที่เริ่มเครียดว่าหนูเห็นว่าควรจะเอาต้นไม้ทั้ง3นี้ไว้ค่ะส่วนโรงเรียนจะสร้างที่ไหนก็ได้ครูใหญ่ก็เลยหันไปทางครูพิสิทธิ์ซึ่งไม่ได้สนใจใยดีอะไรกับเรื่องที่กำลังคุยกันผมเหรอครับผมเอาที่ไหนก็ได้แต่ว่าเรื่องอะไรเราจะต้องไปขัดใจกับหัวหน้าหมวดผมว่าเราจะเดือดร้อนเปล่าๆนะครับว่าแล้วก็สตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์แต่ผมขอร้องจริงๆครับครูใหญ่อย่าตัดต้นไม้เลยถ้าสร้างตรงที่ผมว่าต้นไม้นี้ก็จะอยู่ตรงมุมโรงเรียนแล้วก็ต้นนั้นจะอยู่ห่างจากต้นหลังออกไปถึง15เมตรผมจะพูดกับหัวหน้าหมวดเองตอนนี้เราบอกให้ช่างเขาลงมือวางผังได้แล้วนะครับคุณดวงดาวเอาตามที่คุณปิยะว่านะคะคุณลุงดวงดาวหันไปทางครูใหญ่ซึ่งมีท่าทีลังเลว่าไงลุงจันครูใหญ่หันไปทางดวงจันเกิ้ลผู้รับเหมาสร้างโรงเรียนลุงจันเกิ้ลที่รับเหมาต่อจากเสียมังกรอีกทีเอาความสะดวกเข้าว่าก็เอาตรงครูปิยะว่านั่นแหละจะได้ไม่ต้องเสียเวลาโค่นต้นไม้แล้วก็ต้นตีนเป็ดต้นนั้นกว่าจะโค่นได้ก็คงจะร่วมครึ่งวันเอาตามที่ครูปิยะว่าก็แล้วกันจากนั้นก็มีการวางผังแล้วก็ขุดหลุมงานก่อสร้างโรงเรียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลารอตอกเสาเข็มเหมือนกับการก่อสร้างในกรุงเทพดินที่บ้านหนองมาว้อเป็นดินทรายเฉพาะข้างบนส่วนข้างล่างเป็นลูกรังบางแห่งก็อยู่ลึกบางแห่งก็อยู่ระดับตื้นๆถึงแม้ว่าแบบโรงเรียนจะกำหนดว่าให้มีการตอกเสาเข็มก็ตามแต่ผู้รับเหมาและเจ้าหน้าที่ระดับอำเภอก็รู้กันว่าไม่ต้องตอกเข็มเพราะไม่มีความจำเป็นใดๆค่าใช้จ่ายที่ควรจะเป็นค่าตอกเสาเข็มก็กลายเป็นกำไร
ของผู้รับเหมาไปไม้เสาแล้วก็ไม้เครื่องล่างเครื่องบนเช่นตรงคานคือแล้วก็อื่นๆถูกขนออกมาโดยรถบรรทุก10ล้อวางเกะกะทั่วไปใกล้ๆโรงเรียนหลังเก่าโดยไม่ได้เกรงใจว่าจะมีใครมาขโมยเพราะใครๆก็รู้ว่านี่เป็นไม้ของลุงจันเกิ้ลซึ่งเป็นเศรษฐีแล้วก็เป็นผู้มีอิทธิพลในบ้านหนองหมาว้อประมาณว่าไม่มีใครกล้าพวกคนงานก่อสร้างพากันสร้างเพิงที่พักชั่วคราวใกล้ๆกับกระท่อมของปิยะทำให้ปิยะมีเพื่อนคุยในตอนเย็นและตอนกลางคืนซึ่งบางวันเขาก็ชวนคนงานมากินข้าวด้วยบางวันก็เอาข้าวไปกินกับพวกนั้นมีอยู่คนหนึ่งที่เป่าแคนได้ดีมากปิยะมักจะขอให้หนุ่มคนนั้นเป่าแคนให้ฟังอยู่เสมอนอกจากปิยะและคณะครูจะเป็นผู้ดูแลและทักท้วงเกี่ยวกับการก่อสร้างโรงเรียนจานเคนเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้โรงเรียนก็แวะมาดูโรงเรียนใหม่เกือบทุกวันในตอนเย็นๆปิยะเห็นว่าไม้ที่ใช้สร้างโรงเรียนเป็นไม้ดีๆแล้วก็เลื่อยโดยโรงเลื่อยไม่ใช่ไม้ที่เลื่อยโดยแรงคนอย่างที่ปรากฏทั่วไปในละแวกนั้นเขายังนึกชมเชยผู้รับเหมาก่อสร้างที่เอาไม้ดีๆมาสร้างโรงเรียนแต่เกี่ยวกับเรื่องขนาดของตัวไม้ว่าถูกต้องตามแบบแปลนหรือไม่ปิยะไม่อาจจะทราบได้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปเรื่องนี้ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่ปิยะคิดแต่ว่าจะมีอะไรก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็จะเกี่ยวพันต่อไปกับชีวิตครูบ้านนอกของปิยะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองจันเคนมักจะมาช่วยดูในเรื่องการก่อสร้างอย่างเช่นวันนี้เขาตั้งคำถามว่าคานขนาดนี้น่าจะใช้2ตัวไม่ใช่ตัวเดียวแบบนี้ครูเห็นแบบแปลนไหมว่าเขาใช้คานกี่ตัวแล้วก็ขนาดเท่าไหร่ผมคิดว่าครูใหญ่คงจะมีแต่เห็นครูบอกว่าเรื่องการสร้างโรงเรียนของเราหัวหน้าหมวดเขารับผิดชอบทุกอย่างแล้วก็เห็นว่าวันเสาร์นี้หัวหน้าหมวดจะมาดูครูปิยะตอบจันเคนให้ความเห็นว่าจะต้องช่วยกันดูแล้วก็บอกช่างเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นของชาวบ้านทุกคนจะให้สร้างสุ่ม4สุ่ม5สักแต่ว่าให้เสร็จเท่านั้นไม่ได้นี่คือความคิดของจันเคนที่ชาวบ้านเรียกว่าจันเคนผีบ้าหัวหน้าหมวดมาพร้อมกับเสี่ยมังกรมีครูช่วยงานอำเภอที่เป็นเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการเงินและการก่อสร้างติดตามมาด้วยครูช่วยงานคนนี้วัย38เป็นหลานของหัวหน้าหมวดชื่อครูสวัสดิ์ใครๆก็รู้ว่านี่เป็นมือปืนของหัวหน้าหมวดติดสอยห้อยตามหัวหน้าหมวดไปทุกงานไม่ว่าจะเป็นตัวจังหวัดต่างอำเภอหรือว่าไปตรวจโรงเรียนมีหน้าที่สั่งอาหารจ่ายเงินแล้วก็สั่งการให้ครูทำอาหารให้ถูกปากหัวหน้าหมวดและก่อนจะกลับก็ไม่ลืมที่จะสั่งให้ครูห่อเนื้อวัวปลาย่างไข่เป็ดปลาสดหรือว่าผักผลไม้ใส่ติดรถปิกอัพของหัวหน้าหมวดอีกด้วยที่สำคัญคือครูสวัสดิ์ชอบพกปืนไปตรวจโรงเรียนเป็นประจำวันนี้ลุงจานเกิ้ลข้าหมูต้อนรับหัวหน้าหมวดตั้งวงที่กลางสนามหญ้าใกล้ๆกับเพิงที่พักคนงานรถสองแถวของเจ้ากาดลูกชายลุงจันเกิ้ลทำหน้าที่ขนเหล้าโซดาน้ำแข็งและเครื่องดื่มของกินมาเพิ่มเติมครูใหญ่คำเมาและครูทั้ง3คือปิยะดวงดาวพิสิทธิ์ต้องอยู่ปรนนิบัติแล้วก็เฝ้าดูแลหัวหน้าหมวดตามระเบียบถึงแม้ว่าจะเป็นเวลาเลิกเรียนแล้วครูดวงดาวและครูพิสิทธิ์ก็ต้องอยู่ในงานกินเลี้ยงย่อยๆนั้นพิสิทธิ์อยากอยู่แน่ๆเพราะว่าเขาอยากใกล้ชิดกับหัวหน้าหมวดแล้วก็ต้องการจะกินฟรีส่วนดวงดาวอยากกลับบ้านครูใหญ่ขอร้องให้ดวงดาวอยู่ช่วยรินเหล้าเสิร์ฟอาหารให้หัวหน้าหมวด
ดวงดาวตั้งคำถามว่าทำไมจะต้องให้หนูรินเล่าให้กินหัวหน้าหมวดไม่มีมือหรือไงคะโธ่เห็นกับลุงเถอะนะมันเป็นประเพณีบ้านเมืองเราอดทนเอาหน่อยหญิงสาวก็เลยต้องเข้าไปอยู่ในวงเล่ากลางสนามหญ้าอย่างขัดใจตัวเองพิสิทธิ์ถามครูสวัสดิ์ซึ่งเป็นคนสนิทของหัวหน้าหมวดถึงอาจารย์เอกชัยอาจารย์เอกชัยไม่มาเลยครับแหมธมาก็ครบขาพอดีคราวก่อนอาจารย์ทำผมลบมืดติดกันตั้งสามตาพิสิทธิ์พูดจาภาษาไพ่รัมมี่เป็นที่รู้กันในหมู่ของคนเล่นอ๋ออาจารย์เอกชัยเนี่ยหรือเข้าใจว่าคงจะตามมาถึงนี่ก่อนค่ำคืนนี้คงได้สนุกกันแน่เห็นหัวหน้าบอกว่าจะค้างที่นี่ครูสวัสดิ์ยิ้มกริ่มแล้วก็ชายตาไปทางดวงดาวในระหว่างที่กำลังเดินดูโครงสร้างของอาคารหลังใหม่ปิยะตัดสินใจถามหัวหน้าหมวดตรงๆเกี่ยวกับรายละเอียดของวัสดุก่อสร้างหัวหน้าครับผมสงสัยว่าคานตัวนี้จะผิดขนาดถ้าตัวเล็กแบบนี้น่าจะเป็นคานคู่มากกว่าเขาคำนวณมาดีแล้วล่ะคุณแค่นี้ก็ถมเถไปนักเรียนแค่ร้อยกว่าคนคงไม่ทำให้โรงเรียนพังลงมาหรอกนะหัวหน้าหมวดตอบแบบไม่สนใจคนยังเสียมังกรไม่เคยสร้างผิดแบบแปลนจริงไม่เสียครูสวัสดิ์เดินกลางข้อศอกตรงกึ่งกลางข้างหลังหัวหน้ากับอาเซียใหญ่ครูปิยะไม่ต้องห่วงรอกเรื่องนี้เป็นครูสอนอย่างเดียวก็พออย่าสนใจเรื่องอื่นของชาวบ้านให้มากนะแต่ปิยะตอบว่าแน่นอนครูอย่างผมต้องสนใจเรื่องของชาวบ้านด้วยมิใช่จะสอนแต่อย่างเดียวเพราะผมอยู่ได้ด้วยเงินภาษีของชาวบ้านนี่ปิยะโน่นดวงดาวเขากวักมือเรียกใครสงสัยอาหารจะเสร็จแล้วสิครูใหญ่รีบตัดบทก่อนที่จะมีการปะทะคารมกันขึ้นวันนั้นคณะหัวหน้าหมวดตั้งวงกินเหล้าแกล้มหมูย่างที่สนามโรงเรียนจนมืดจนค่ำครูใหญ่รับอาสาจะหาตะเกียงเจ้าพายุมาให้เพื่อจะได้กินกันต่อไปแต่หัวหน้าหมวดขอย้ายไปต่อที่บ้านครูใหญ่อย่างไรก็ตามลุงจันเกิ้นผู้เป็นเจ้ามือเสนอว่าไหนๆแกก็ขอเป็นเจ้าภาพแล้วขอให้ไปต่อที่บ้านของแกจะดีกว่าเสี่ยมังกรเองก็ชอบที่จะไปบ้านลุงจันเกิ้นมากกว่าบ้านครูใหญ่คณะทั้งหมดจึงเคลื่อนไปที่บ้านลุงจันเกิ้นยกเว้นปิยะและดวงดาวที่ขอตัวเพราะว่าเห็นว่าเสร็จภารกิจอันควรแล้วจึงแยกย้ายกันกลับบ้านคืนนี้ตรงกับวันเพ็ญเดือน11ซึ่งเป็นวันออกพรรษาคนแก่และเด็กๆพากันไปทำบุญที่วัดหัวใจสำคัญของงานบุญในคืนนี้คือการไต้ประทีปไต้แปลว่าจุดไฟให้สว่างประทีปก็หมายถึงดวงไฟงานนี้เป็นสัญญาณแห่งการเริ่มต้นของฤดูหนาวและฤดูเก็บเกี่ยวทางวัดได้จัดทำโรงพิธีหรือปารัมมีพระพุทธรูปและเครื่องบูชาท่านบูชาก็ต้องทำเป็นพิเศษด้วยกาบกล้วยเพราะว่าทุกคนเอาดอกไม้ธูปเทียนมาเป็นเครื่องบูชาดวงเทียนและธูปที่แต่ละคนนำมาจะปักเรียงรายให้แสงวับแวมสวยงามยิ่งนักสำหรับดอกไม้ที่นำมาบูชานั้นนอกจากดอกไม้ธรรมดาแล้วยังมีดอกข้าวคือรวงข้าวที่กำลังตั้งท้องที่เรียกว่ามานข้าวแต่ละคนต้องเอามาจากนาของตนโดยเลือกเอารวงงามๆการบูชาด้วยรวงข้าวถือว่าจะทำให้ได้ผลผลิตในปีนั้นมากขึ้นส่วนหนุ่มสาวก็พากันแต่งตัวสวยงามถือใต้สองทางไปวัดบางคนก็จุดเทียนไปจากบ้านเดินเกาะกลุ่มกันไปเป็นกลุ่มๆบางกระเป๋าแคนดีดพินให้จังหวะประกอบเสียงตบมือบางที่คึกขนองก็จุดประทัดดังโป้งป้าง
ให้เป็นที่ตกอกตกใจของสาวๆบรรยากาศใต้แสงจันทร์เพ็ญเต็มไปด้วยความสดชื่นรื่นเริงและมิตรภาพของคนในหมู่บ้านเดียวกันหมอสมบัติและพยอมพร้อมด้วยกลุ่มสาวๆยกเว้นคำกองผู้ที่มีความเศร้าอยู่ตลอดหลังจากเหตุการณ์ครั้งนั้นสมหมายคำเขียนและเด็กสาวอีก2คนกำลังมุ่งหน้าไปวัดพยอมได้ใส่เสื้องามแท้ตัวนี้เพิ่งจะเห็นใส่เป็นหนแรกอยากรู้นักว่าเสื้อหมอหรือว่าเสื้อครูคำเขียนก็แซวบอกว่าแต่ฉันคิดว่าคงจะเป็นเสื้อหมอมากกว่าจริงไหมพยอมคำเขียนผู้ที่เป็นเพื่อนบ้านหัวเราะเบาๆในขณะที่หมอสมบัติเอ่ยขึ้นซ่อนความปวดร้าวในใจว่าเสื้อสวยๆแบบนี้คงเป็นเสื้อครูกระมังเขาคิดว่าครูที่พวกสาวๆหมายถึงคงจะเป็นครูปิยะแน่นอนความจริงเสื้อตัวที่พยอมใส่อยู่นั้นก็คือตัวที่เขาซื้อมาฝากนั่นเองในคืนอันแจ่มเจิดด้วยแสงจันทร์และบรรยากาศของบุญกุศลแต่ในหัวใจของหมอสมบัติกลับมีแต่ความขุ่นมัวหลังจากที่บรรดาคนแก่และผู้หญิงจุดธูปเทียนถวายดอกไม้แล้วก็พากันนั่งอยู่สลอนตรงลานกว้างหน้ากุฏิมีเสาไม้ไผ่ลำใหญ่เท่าโคนขาตั้งตรงฝังแน่นในดินสูงขึ้นไปจากพื้นประมาณ2เมตรกว่าบนยอดเสามีตะกร้าใส่ของกินไว้เช่นข้าวต้มมัดข้าวต้มผัดและก็กล้วยน้ำว้าสุก1หวีหลังจากที่สวดมนต์และทำพิธีทางศาสนาเสร็จแล้วก็เป็นเวลาของการเล่นสนุกสนานหนุ่มๆหลายคนเตรียมตัวแสดงความสามารถอวดสาวด้วยการแข่งขันปีนต้นเสารางวัลที่จะได้รับก็คือของกินที่อยู่ในตะกร้าบนเสานั้นจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีราคาค่างวดมากมายแต่ความภูมิใจที่ได้รับมีมากกว่าพระครูถามว่าจะขึ้นทีละคนหรือว่าจะแย่งกันขึ้นแบบใครดีใครได้หนุ่มๆบอกว่าขอให้แสดงฝีมือทีละคนโดยการจับสลากว่าใครขึ้นก่อนขึ้นหลังปิยะซึ่งร่วมพิธีมาแต่แรกก็ทำหน้าที่เป็นกรรมการโดยความเห็นพ้องต้องกันของทุกคนเด็กผู้ชายและก็หนุ่มวัยรุ่นหลายคนผลัดกันปีนเสาไม้ไผ่ต้นนั้นแต่ก็ขึ้นไม่ถึงพอที่จะเอื้อมเอาของในตะกร้าได้เพราะว่าต้นเสาลื่นด้วยน้ำมันมะพร้าวที่ค่อยๆไหลเยิ้มลงมาเรื่อยๆจากยอดเสาเมื่อมีคนปีนขึ้นคนแล้วคนเล่าประมาณ10คนก็ไม่มีใครเอาของบนยอดเสาได้แม้บางคนขอลองถึง3รอบก็ยังเอาไม่ได้อย่างไรก็ตามบ้านน้องหมาว้อก็ยังไม่ขาดแคลนคนเก่งคนที่ได้รางวัลด้วยความสามารถท่ามกลางที่ประชุมในคืนนี้ก็คือเจ้าเขียวลูกผู้ใหญ่เหลือนั่นเองเจ้าเขียวปีนขึ้นไปทั้งที่สวมเสื้อซึ่งทำให้ความลื่นลดน้อยลงอาศัยความเคยชินในการปีนป่ายและความแข็งแรงเจ้าเหลือเด็กหัวหน้านักเรียนวัย10ขวบก็เป็นผู้ชนะไปในที่สุดปิยะมองเห็นพยอมและหมอสมบัติอยู่ในกลุ่มเดียวกันตลอดเวลาก็พอจะเดาออกว่าอะไรเป็นอะไรเขาจึงเลิกล้มความคิดที่จะเข้าไปนั่งคุยด้วยเพียงแค่ทักทายกันนิดหน่อยก็ปลีกตัวเข้าไปนั่งในกลุ่มคนแก่กลับจากวัดเมื่อประมาณ3ทุ่มปิยะผ่านบ้านลุงจานเกิ้น
แสงตะเกียงเจ้าพายุยังคงสว่างมีเสียงเฮฮาเป็นระยะซึ่งครูหนุ่มจำได้ว่านั่นเป็นเสียงพิสิทธิ์ซึ่งจากน้ำเสียงเดาได้ว่าคงจะเมามายเอาการจักรยานไอ้โกรงผ่านบ้านครูใหญ่ไม่มีแสงไฟในห้องของดวงดาวแสดงว่าหญิงสาวเข้านอนแล้วเขานึกเสียดายที่ไม่ได้ชวนเธอไปเที่ยวงานวัดในคืนนี้นึกตำหนิตัวเองที่ไม่มีความกล้าพอจากบ้านจันเกิลผ่านบ้านจันเคนมีแสงไฟริบหรี่หลายดวงแสดงว่าเจ้าของบ้านคงทำพิธีบูชาไฟเช่นเดียวกันมีเสียงแคนทำนองแม่ห้างกล่อมลูกแว่วมาตามสายลมหนาววังเวงประทับใจยิ่งนักแล้วปิยะก็เข้านอนการก่อสร้างโรงเรียนดำเนินไปอย่างรวดเร็วเพียง10กว่าวันเท่านั้นหลังคาก็มุงสังกะสีเรียบร้อยพื้นชั้นบนถูกปูอย่างเร่งรีบทั้งกลางวันกลางคืนราวกับว่าเป็นงานเร่งด่วนก่อนจะสิ้นปีงบประมาณปิยะนึกแปลกใจว่าจะรีบไปทำไมแต่ก็ไม่กล้าถามเขารู้สึกว่างานก่อสร้างคราวนี้ดูเหมือนจะมีอะไรอยู่เบื้องหลังที่เขาอยากจะลองค้นหาอยู่เหมือนกันฤดูหนาวเป็นช่วงเวลาแห่งการปลูกผักของคนอีสานปิยะลงมือปลูกผักหลายชนิดข้างๆกระท่อมบ้านพักเขาเริ่มขุดบ่ออีกโดยขุดตรงบ่อเดิมที่พังในคราวก่อนขุดไปไม่ลึกเท่าไหร่ก็พบตาน้ำสามารถตักน้ำมาใช้ได้คราวนี้มีประสบการณ์แล้วเขาใช้ไม้ซึ่งขอมาจากพวกสร้างโรงเรียนมาทำเป็นแสงคือเอามากรุภายในบ่อเป็นเขื่อนกันดินพังตอนแรกเขาคิดจะเอาท่อซีเมนต์ลงในบ่อแต่ว่าไม่มีสตังค์พอก็เปลี่ยนมาใช้ไม้แทนซึ่งก็ใช้ได้ดีตรงปากบ่อเขาถมดินให้สูงขึ้นเอาดินลูกรังมาบดทับแล้วเทคอนกรีตทำให้ปากบ่อสะอาดมากขึ้นเป็นอันว่าโรงเรียนมีบ่อน้ำถาวรสำหรับน้ำดื่มและน้ำใช้เป็นของตนเองนักเรียนและชาวบ้านเรียกบ่อน้ำนี้ว่าบ่อครูปิยะตามชื่อของผู้ที่ขุดปิยะปลูกหอมผักกาดผักชีถั่วแตงกวาซึ่งเป็นผักในครัวเขายังปลูกแตงโมอีกประมาณ100หลุมซึ่งใช้เวลาเตรียมดินอยู่หลายวันขุดดินเป็นหลุมกว้างและลึกเท่าช่วงแขนผสมปุ๋ยคอกที่ไปขอมาจากบ้านผู้ใหญ่แล้วก็ขอมาจากบ้านครูใหญ่ด้วยใช้เมล็ดแตงโมที่ได้จากสถานีกสิกรรมอำเภอวารินชำราบหยอดลงไปหลุมละ 3-4 เมล็ดโดยมีเจ้าเสียงและพยอมมาช่วยทำเป็นบางวันส่วนเจ้าเขียวและนักเรียนอื่นๆมาช่วยบ้างตามโอกาสที่พอจะหนีพ่อแม่มาได้พยอมไม่ต้องมาช่วยผมหรอกแค่เจ้าเสียงมาช่วยคนเขาก็ว่าอะไรเข้าหูจนไม่อยากจะฟังแล้วปิยะพูดตรงๆแม่บอกว่าให้หนูหาทางตอบแทนบุญคุณของคุณครูหนูก็คิดอยู่เสมอหนูถือว่าคุณครูมีบุญคุณต่อครอบครัวหนูมากว่าแต่คุณครูรังเกียจหนูอย่างนั้นหรือคะไม่ใช่อย่างนั้นหรอกพยอมผมอยากให้พยอมมาช่วยทุกวันทั้งตักน้ำทำครัวสารพัดอย่างแต่มีคนบอกว่าบางคนไม่อยากให้พยอมมาช่วยผมถ้าจะมาช่วยก็ได้แต่จะทำอย่างนี้ได้ไหมทำยังไงคะหญิงสาววางมือจากจอบที่สับลงกับดินตั้งอกตั้งใจฟังถ้าใครถามขอให้พยอมโกหกเขาว่าพยอมมารับจ้างปลูกแตงโมให้ผมแต่ความจริงผมถือว่าเราเป็นหุ้นส่วนกันปลูกได้ขายได้เท่าไหร่ผมจะแบ่งครึ่งเรื่องนั้นหนูไม่คิดหรอกค่ะหนูยังไม่แน่ใจว่ามันจะได้กินหรือเปล่าเพราะไม่เห็นใครปลูกแตงโมหน้านี้เห็นคุณครูขยันทำหนูก็อยากช่วยที่ว่าให้บอกคนอื่นว่าหนูมาเป็นลูกจ้างหนูก็จะบอกตามที่ครูต้องการค่ะพยอมอย่าคิดมากไปเลยนะผมไม่อยากจะให้มีเรื่องมีราวจ
จากปากคำของคนเท่านั้นเองครูหนุ่มยืนดูไร่แตงโมขนาดย่อมของตัวเองด้วยความพอใจวันนี้ครูดวงดาวอาบน้ำเสร็จแล้วไม่รู้ว่าจะทำอะไรก็ขี่มอเตอร์ไซค์คันเล็กของเธอไปเรื่อยๆตามหมู่บ้านแล้วก็ออกมาที่โรงเรียนเพราะเห็นว่าอากาศดีโดยเฉพาะบริเวณเนินข้างๆกระท่อมของปิยะเมื่อเข้ามาใกล้เห็นชายหนุ่มกำลังยืนคุยกับพยอม2-2ดวงดาวหยุดรถแล้วหันกลับเข้าสู่หมู่บ้านทันทีที่ปิยะมองเห็นเธอครูดวงดาวมานี่ก่อนจะรีบไปไหนปิยะโบกไม้โบกมือร้องตะโกนตามแต่ครูสาวก็เร่งเครื่องรถหายไปเสียแล้วหนูรู้แล้วล่ะค่ะว่าทำไมคุณครูถึงไม่อยากให้หนูมาพยอมกล่าวยิ้มยิ้มในวันเดียวกันนั้นหมอสมบัติมาถึงบ้านพยอมเมื่อประมาณ6 โมงเย็นเมื่อแม่คำบอกว่าพยอมไม่อยู่หมอสมบัติก็มีท่าทีกระวนกระวายเขาถามแม่คำว่าพยอมไปไหนแม่คำก็บอกตามตรงว่ามันก็ไปตักน้ำอย่างที่เคยไปนั่นแหละแต่ตอนนี้ได้ข่าวว่ามันไปช่วยครูปิยะปลูกผักปลูกหญ้าไอ้เสียงน้อยก็ไปด้วยกันทุกวันหมอสมบัติกำลังจะสตาร์ทเครื่องมอเตอร์ไซค์บูโรทั้งของตัวเองก็พอดีพยอมหาบน้ำมาถึงเขาลงจากอานรถด้วยสีหน้าบึ้งตึงได้ข่าวว่าไปที่โรงเรียนทุกวันหรือพยอมไปช่วยครูปิยะปลูกแตงโมทำไมหรอขึ้นมาก่อนสิหมอจะรีบไปไหนหญิงสาวตอบพาซื่อแล้วก็หาบน้ำขึ้นบนบ้านแบบไม่ได้คิดอะไรหมอสมบัติไม่ตอบเดินตามขึ้นไปแล้วก็นั่งลงพิงเสาหมอเป็นอะไรหน้าตาไม่สบายกินข้าวหรือยังล่ะยังก็ไหนว่าวันนี้จะมากินข้าวด้วยตั้งใจทำอ่อมกบใส่ผักกระแยงที่หมอชอบกินด้วยกันก่อนสิคะพยอมพูดพลางเก็บครุแล้วก็ไม่คานเข้าที่แล้วเสียงไปไหนสมบัติถามแก้เขินแต่น้ำเสียงก็ยังขุ่นอยู่คืนนี้ครูปิยะให้เสียงไปนอนด้วยเพราะว่าตอนหัวค่ำครูเขาจะไปงานเฮือนดีบ้านแม่ใหญ่ปุ้ยแม่ใหญ่ปุ้ยเสียแล้วหรือหมอหนุ่มหน้าเสียเมื่อนึกถึงหญิงชราคนหนึ่งที่เขาเคยรักษาเป็นโอกาสที่จะเปลี่ยนเรื่องสนทนาทำให้ความขุ่นมัวของบรรยากาศซึ่งมีตั้งแต่แรกพบกันวันนี้ผ่อนคลายลงไปมากหมอสมบัติตระหนักดีว่าพยอมรักเขาและเขาเองก็รักพยอมรักมากด้วยเมื่อรักมากก็ย่อมหึงหวงมากเขาสัญญากับหญิงสาวว่าจะหาเงินมาแต่งงานโดยเร็วที่สุดจึงทำทุกอย่างที่คิดว่าจะได้เงินแม้แต่การพนันตอนนี้เขาทุ่มเทเงินทองซื้อเบอร์หรือสลากกินรวบงวดละมากๆด้วยความหวังว่าจะได้เงินเป็นก้อนแต่ก็ไม่เคยได้สักทีกลับมีแต่เสียมากขึ้นจึงเป็นช่วงที่หมอสมบัติเต็มไปด้วยความรักและความทุกข์ในการครองรักและการหาเงินมาแต่งงานปิยะทราบข่าวจากนักเรียนคนหนึ่งว่าแม่ใหญ่ปุ้ยซึ่งเป็นยายของนักเรียนคนหนึ่งถึงแก่กรรมเมื่อตอนบ่ายวันนี้เขาต้องไปงานศพของแม่ใหญ่ปุ้ยเพราะหญิงคนนี้มีอัธยาศัยอันดีต่อเขามากและทุกคนในบ้านนั้นก็เคยช่วยเหลือให้ของกินแก่เขาในตอนที่ย้ายออกมาอยู่โรงเรียนใหม่ๆเมื่อกินอาหารเย็นแล้วปิยะก็ให้เสียงเฝ้าบ้านกำชับให้นอนเลยไม่ต้องรอเพราะว่าเขาอาจจะกลับดึกแล้วเขาก็ขี่จักรยานไอ้โกร่งเข้าหมู่บ้านที่บ้านงานศพผู้คนคึกคักเนื่องจากผู้ตายเป็นคนมีฐานะพอสมควรแล้วก็มีญาติพี่น้องมากศพอยู่ในโลงคลุมด้วยผ้าขาว
ช่างตัดกระดาษกำลังตั้งหน้าตั้งตาตัดกระดาษสีเป็นลวดลายสำหรับปิดโลงศพผู้ที่เป็นหัวหน้าช่างก็คือจันเขนซึ่งมีฝีมือเป็นยอดในการตัดกระดาษและฉลุหยวกหยวกในที่นี้ก็คือหยวกกล้วยประดับโลงศพแต่การที่จะเชิญจานเคนมาได้ต้องพูดให้ถูกหูไม่งั้นไม่ยอมมาไม่ว่าจะจ้างแพงแค่ไหนแต่ถ้ารายไหนแกพอใจมาไม่ต้องจ้างให้เสียเงินแกก็มาในระหว่างทำงานจานเคนไม่พูดไม่คุยกินเหล้าบ้างนิดหน่อยคนอื่นมีหน้าที่นั่งดูและช่วยส่งเครื่องมือให้การที่ผู้คนไปชุมนุมกันที่บ้านงานศพในระหว่างที่ศพยังอยู่ที่บ้านหรือในระหว่างที่เจ้าบ้านกำลังโศกเศร้าชาวบ้านเรียกงานนี้ว่างานเฮือนดีงานแปลว่าฉลองหรือสมโภชเฮือนดีหมายถึงบ้านของคนตายเป็นการตั้งชื่อเพื่อเอาเคล็ดให้เป็นมงคลแก่บ้านเป็นประเพณีมาแต่โบราณว่าเมื่อคนในหมู่บ้านทราบข่าวการตายของใครให้รีบไปช่วยคนละไม้คนละมือด้วยการออกแรงทำงานหยิบโน่นจับนี่ตามแต่จะมีใครไหว้วานหรือถ้าช่วยด้วยแรงงานไม่ได้ก็ช่วยด้วยของกินเช่นข้าวปลาผักผลไม้ต่อจากนั้นก็อยู่เป็นเพื่อนไม่ให้เจ้าภาพเหงาหรือเศร้าโศกเกินไปนี่เป็นวิถีชนบทวิถีของทางอีสานเป็นกลไกของชุมชนในการดูแลกันและกันยามที่เผชิญกับความสูญเสียจากนวนิยายครูบ้านนอกของครูคำหมานคนไทยซึ่งไม่ได้สะท้อนแค่ชีวิตของครูบ้านนอกอย่างเดียวแต่ยังสะท้อนภาพวิถีชีวิตของคนอีสานด้วยได้ความรู้หลายอย่างนะคะจากการอ่านเรื่องนี้ก็หวังว่าจะเป็นเรื่องราวที่สร้างความบันเทิงและก็ให้ความรู้ให้ข้อคิดแก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดหลังใหม่ไม่น้อยนะคะและนี่ก็คือครูบ้านนอกตอนที่11ขอบคุณเพลงประกอบจากวงองคาพยพไม่ว่าจะเป็นเสียงโปงลางเสียงแคนหรือว่าเสียงพินแล้วก็เพลงทุกเพลงจากเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องครูบ้านนอกทั้งเวอร์ชันปี2521และเวอร์ชันปี2553หมดเวลาของห้องสมุดหลังไมค์แล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง